สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็เป็นวิดีโอที่แบบมีแฟนเพจคนนึงเขาขอให้ทำนะเราก็นอนคิดนานมากว่าฉันจะทำดีไหมนะคะก็เป็นวิดีโอที่เกี่ยวกับรองเท้าคู่โปรด10คู่นะตอนแรกเราก็คิดว่าจะมีรองเท้าไม่เยอะแต่ปรากฏว่าไปเปิดตู้แล้วมันมีมากกว่า10คู่ประมาณ20คู่แต่เราก็ค่อยๆคัดออกเอาคู่ที่ชอบที่สุดนะคะเป็นรองเท้า10คู่โปรดซึ่งเวลาเราดูวิดีโอคนอื่นเนี่ยคะเราจะเห็นแบบของดีๆสวยๆอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกแบบมันน่าดูมากกว่าแต่ของเราไม่มีอะไรที่น่าดูแบบธรรมดาบ้านๆมากๆแต่ว่ามีแฟนเพจคนนึงที่แบบมีคนติดตามอยู่ประมาณไม่ถึง 2,000 นะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าฉันต้องทำให้ไม่งั้นฉันนอนไม่หลับนะก็มาทำให้ดูเลยว่ารองเท้า10คู่โปรดของเรามีคู่ไหนบ้างนะเราซื้อมาจากไหนอะไรประมาณนี้นะคะก็เราว่าเราเอาแฮปปี้ออกดีกว่านะรู้สึกว่าใส่แล้วไม่เป็นตัวเองยังไงก็ไม่รู้นะคะฉันว่าฉันเป็นตัวเองดีที่สุดนะก็บางทีเราอยากจะมีผมหน้าม้านะแล้วก็แบบนะมันต้องมีบ้างนะที่อยากจะเป็นคนอื่นแต่ว่าพอใส่แล้วมันไม่ใช่ตัวเองสุดท้ายก็ต้องกลับมาเป็นตัวเองเหมือนเดิมนะคะโอเคทิ้งมันไปแฮปปี้อันนั้นนะทีนี้ก็มาดูรองเท้า10คู่โปรดของเรานะคะเมื่อกี้ใส่แล้วมันแบบมันทิ่มอ่ะมันทิ่มมันคันๆน่ะร้อนด้วยนะโอเคเป็นรองเท้าที่โปรดที่สุดเลยละกันนะเป็นรองเท้าส้นตึกประมาณนี้ก็คือเป็นของวินซี่นะคะซื้อในเซ็นทรัลนี่แหละซื้อตอนลดราคาน่าจะ1,000กว่าบาทถ้าจำไม่ได้แต่ว่ามันใส่เดินได้ทั้งวันมันสวยด้วยดีไซน์มันแบบใส่แล้วไม่ค่อยชนกับใครก็เลยชอบนะอันนี้คือคู่โปรดจริงๆนะคะคือมันใส่แล้วต้องเดินสบายด้วยนะโอเคอีกคู่นึงก็เป็นของวินซี่เหมือนกันตัวนี้นะคะรองเท้าลักษณะนี้จะใส่เดินได้ทั้งวันนะเป็นส้นตรงนี้แพลตฟอร์มหนาๆนะแล้วตรงนี้ก็จะใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันจะแบบรองรับน้ำหนักของเราได้ค่อนข้างดีอันนี้ก็ซื้อที่วินซี่ตอนเขาลด 80-90% มันก็จะเหลืออยู่ที่เท่าไหร่เองอะน่าจะ 5-600 ประมาณจากหลักพันขึ้นนะคะเวลาเขาเซฟแบบ 80-90% เงี้ยอยากจะเข้าไปซื้อมาเก็บไว้ใช้นะอันนี้เป็นแบบอะไรที่ใส่ได้ทั้งวันใส่แล้วชอบด้วยนะคะประมาณนี้ส่วนอีกคู่นึงก็ชอบเหมือนกันอันนี้เพิ่งได้มาได้ไม่นานเป็นคู่ราคา 5-600 นี่แหละไม่แพงมากแต่ว่าส่วนใหญ่รองเท้าที่เราใส่สบายจะเป็นลักษณะนี้นะคะก็คือแพลตฟอร์มแบบหนาๆข้างหน้าหนาๆมันจะใส่เดินได้ทั้งวันมันรับน้ำหนักเราได้นะคะแล้วก็สูงๆอย่างนี้นะอย่าคิดว่าคนอายุมากใส่สูงไม่ได้นะคะถ้าเลือกให้ถูกให้ดีก็ใส่สูงอย่างนี้ได้ใส่ออกงานได้ส่วนอีกคู่นึงชอบอันนี้ก็คือชอบจริงๆนะอันนี้ราคาก็เกือบ 2,000 แหละมันเป็นรองเท้าหนังม้าลายใส่แบบคือมันเป็นคล้ายๆบูทแหละใส่ไปเมืองนอกไปอากาศหนาวๆนี่ค่อนข้างเหมาะเลยแล้วซื้อมานานหลายปีแล้วแต่ค่อนข้างที่จะทนเนื่องจากว่ามันเป็นรองเท้าหนังไงแล้วมันใส่เดินสบายนะตัวเนี้ยนะเป็นหนังแท้ๆเลยตัวเนี้ยเป็นลายม้าลายอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบมันสามารถซักแล้วก็ยังสะอาดใหม่เหมือนเดิมนะคะอะไรอย่างเงี้ยรองเท้าอีกคู่นึงที่ชอบมากเลยก็คือเป็นของเราจำยี่ห้อไม่ได้แต่มันฟุ้งฟิ้งอ่ะคือใส่แล้วแบบชอบอ่ะคือเวลาใส่อะไรแนวแบบหวานๆอะไรเงี้ยมันฟุ้งฟิ้งดีอ่ะชอบอันนี้เป็นแบบคล้ายๆบูทแหละแต่มันมีลูกไม้อ่ะฟุ้งฟิ้งดีชอบอันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่จำไม่ได้จริงๆซื้อมานานแต่ว่ามันค่อนข้างทนอันนี้นานๆใส่ทีอันนี้ก็ชอบเหมือนกันนะคะมันมีลูกไม้ด้วยก็เลยชอบโอเคมาถึงอันต่อมาก็จะเป็นรองเท้าอันนี้เพิ่งซื้อได้ไม่นานเหมือนกันตัวนี้มันค่อนข้างสูงประมาณ5นิ้วขึ้นแหละนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้คือใส่แล้วแบบเดินค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่ามันก็ใส่เดินได้นะไม่ใช่ว่าไม่เดินไม่ได้แต่ว่าเป็นอะไรที่ชอบประมาณจำราคาไม่ได้ 5-600 ขึ้นไปนี่แหละนะโอเคอันนี้ก็คือชอบส่วนอีกอันนึงนะก็จะเป็นอะไรที่ชอบจริงอันนี้เป็นรองเท้าร้านพิธีชูนะจริงๆร้านพิธีชูเนี่ยส่งรองเท้าให้เราแบบลองค่อนข้างหลายคู่แล้วคือให้ใช้ไปฟรีแหละแต่ว่าบางคู่มันเลิศมันเวอร์เกินไปเราก็แบบมันชอบแหละแต่มันไม่สามารถที่จะเป็นคู่โปรดได้เพราะว่ารองเท้าของเรามันจะต้องเป็นอะไรที่แบบใส่ในชีวิตประจำวันได้ก็เลยแบบเฉยๆไม่ชอบอะไรที่เวอร์เพชรเยอะๆคือเราเป็นคนแต่งหน้าแต่งตัวเยอะอยู่แล้วไงจะมาใส่อะไรหูยเพชรอลังอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล้วมันก็ไม่ค่อยเป็นคู่โปรดอันนี้ก็จะค่อนข้างที่ใส่สบายก็เลยชอบนะอันนี้แล้วก็อันเนี้ยมันเป็นกำมะหยี่ด้วยมันซักได้นะคะตรงเนี้ยเวลาใส่ออกมาดำๆเนี่ยซักได้นะอันนี้ใส่บ่อยที่สุดแล้วก็ไม่เหม็นนะเมื่อกี้ไม่เหม็นเลยโดนแล้วโอเคอีกอันนึงก็เป็นรองเท้าอันนี้ซื้อมาจากร้านพี่ที่ชูเหมือนกันเป็นรองเท้าแบบมีเพชรด้านหน้าอันนี้เดินสบายมากๆสามารถเดินตามคือวิ่งตามรถเมย์ได้อะประมาณนั้นคือเวลาเห็นรถเมย์ฟรีเนี่ยฉันขอวิ่งตามเถอะของฟรีนะคะก็คือมันสามารถวิ่งตามท้องถนนได้อย่างเงี้ย
แล้วใส่มาแล้วดูดีใส่แบบไปงงไปงานหรือว่าไปโรงแรมอะไรได้หมดเลยนะนะประมาณนี้นะแล้วมันสีทองมันค่อนข้างที่จะขับสีผิวของเราเราเป็นคนที่ใส่สีทองแล้วขึ้นนะฮะก็เลยชอบคู่นี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้จำไม่ได้น่าจะ 5-600 ขึ้นไปแหละนะโอเคแล้วก็รองเท้าอีกคู่นึงก็จะเป็นของอันนี้ต้องบอกว่าซื้อตั้งแต่ยังไม่มีลูกตั้งแต่15ปีที่แล้วจนตอนนี้มีลูก2คนแล้วก็ยังแบบชอบมันอยู่ซึ่งมันเป็นรองเท้าที่แบบยี่ห้อฟุตเวิร์กนะคะอันนี้เป็นรองเท้าเมื่อ15ปีที่แล้วมันราคาอยู่ที่4,500 บาทซึ่งต้องบอกว่ามันแพงมากจริงมันเป็นรองเท้าแบบรัดข้อเท้าอะแต่ใส่ออกมาแล้วแบบมันดูดีมันทำให้เราเท้าเรายาวขึ้นแล้วก็ดูแบบสูงขึ้นอะไรเงี้ยเป็นรองเท้าที่รัดข้อเท้านะคะมันจะเป็นลักษณะนี้นะก็คือใส่แล้วค่อนข้างทนคือของราคาแพงมันจะทนขึ้นมานิดนึงถ้าเป็นของราคาแบบ 5-600 ใส่แบบไม่กี่ปียางตรงเนี้ยมันจะสึกคือตรงนี้มันเป็นหนังไงตรงนี้หนังแล้วสามารถเดินได้สบายๆอะไรเงี้ยคือออกแบบการแต่เย็บดีมากซื้อตามเซ็นทรัลอันเนี้ยชอบมากเหมือนกันคือซื้อแล้วคุ้มมาเนี่ยแล้วก็รองเท้าอีกคู่นึงนะที่ชอบเหมือนกันอันนี้ใส่ออกมาแล้วแบบดูเป็นทองกวาวนิดนึงเวลาใส่นี่เพื่อนตกใจมากคือมันเป็นรองเท้าที่แบบว่าคือเป็นคนแต่งหน้าแต่งตัวอยู่แล้วแล้วมาใส่อย่างนี้นะโหเวอร์มากจริงก็คือเป็นอะไรที่แบบดอกมันเยอะและสีสันมันสดใสมากใส่แล้วชอบอะค่ะตัวนี้มันเดินสบายเป็นรองเท้าส้นตึกที่แบบชอบมากๆใส่แล้วเดินได้ทั้งวันประมาณนี้นะโอเครองเท้าต่อมาจะเป็นผ้าใบแล้วเราก็คิดไม่ถึงว่าแกขนาดนี้ก็ยังใส่รองเท้าผ้าใบเนื่องจากว่าช่วงมันเป็นช่วงเป็นเทรนด์ของเขานะคะคือรองเท้าผ้าใบใส่กับชุดแบบชุดเดทได้อะไรเงี้ยก็เลยชอบอันเนี้ยเป็นรองเท้าผ้าใบคือมันแต่งตัวยังไงก็ได้อะอะไรอย่างเงี้ยจะแนวเท่แนวหวานมันใส่กับมันตัวนี้ได้หมดเลยซึ่งเป็นอะไรที่ชอบและใส่สบายด้วยส้นจะค่อนข้างหนาเพราะเราไม่ใช่คนตัวสูงเราจะต้องแบบซื้อรองเท้าต้องมีส้นนิดนึงอะไรเงี้ยใส่ก็ดูแบบเป็นวัยรุ่นนะก็รู้ตัวแหละว่าแก่แต่ฉันบางทีฉันก็อยากจะวัยรุ่นนะอะไรอย่างงี้นะรองเท้าอีกคู่นึงหูใส่สบายมากคู่นี้นะคะราคาอยู่ที่อันนั้นก็ประมาณ 5-600 ขึ้นหรือว่า700เราจำไม่ได้แล้วอันนี้ก็ประมาณ500กว่าๆนี่แหละนะเป็นรองเท้าที่มีลักษณะเนี่ยดำนะเวลาเราใส่รองเท้าผ้าใบเนี่ยยิ่งดำเรายิ่งชอบนะคะไม่ต้องซักไม่ต้องขัดเลยแต่อันนี้สามารถใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดออกได้นะเวลาเราใส่รองเท้านะเพื่อนบอกว่าคือชอบยังไงขอให้เช็ดหน่อยเถอะแต่ว่าฉันไม่อยากเช็ดนะอะไรอย่างเงี้ยฉันชอบของฉันอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะก็หมดแล้วมีเลย10คู่ฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าก็เอาคู่ที่ชอบที่สุดมาให้ดูละกันนะคะก็หวังว่าคุณปอจะได้ดูแล้วนะเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย